นวัตกรรมบ้านปลาดาวถูกคิดค้นโดยดร.ริชาร์ด พี ฮอกแลนด์ซึ่งเป็นนวัตกรรมการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนสามารถอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งวิชาคณิตศาสตร์กับเด็กเล็กและเด็กนักเรียนที่ขาดแรงจูงใจรวมถึงเด็กที่เข้ามาเรียนโดยไม่สามารถพูดภาษาไทยได้เลยยิ่งกว่านั้นก็ยังมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่มีภาวะการเรียนบกพร่องและภาวะสมาธิสั้นให้สามารถเรียนได้ดีขึ้นพัฒนากระบวนการสอนให้สนุกไม่น่าเบื่อรวมทั้งมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการสอนหรือวิธีทั่วไปในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้นนวัตกรรมวิชาภาษาไทยการสอนวิชาภาษาไทยเราแบ่งพยัญชนะและสระเป็นกลุ่มซึ่งให้เด็กสามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้ง่ายขึ้นโดยเน้นการอ่านออกเสียงนักเรียนจะเริ่มฝึกการอ่านออกเสียงก่อนจากนั้นจึงฝึกอ่านคำและอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันการใช้รูปภาพที่มีคำศัพท์กำกับช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ยังไม่เคยเรียนและสามารถเข้าใจความหมายได้ดีขึ้นนักเรียนจะสามารถอ่านคำศัพท์ได้หรือสามารถอ่านคำศัพท์ในประโยคต่างๆที่เป็นภาษาไทยได้จุดเด่นของนวัตกรรมวิชาภาษาไทยคือคำศัพท์ทุกคำจะมาพร้อมกับรูปภาพประกอบซึ่งใช้แสดงความหมายและมีคำศัพท์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเขียนกำกับบนรูปภาพซึ่งเป็นพื้นฐานในการเข้าสู่ทักษะการเขียนได้อย่างถูกต้องนวัตกรรมคณิตศาสตร์บทเรียนคณิตศาสตร์สำหรับสอนเรื่องตัวเลขการนับจำนวนและหลักคณิตศาสตร์อื่นๆทั้งเรื่องรูปทรงเลขาคณิตอย่างง่ายและเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นๆก็สามารถนำมาสอนได้ในระหว่างหรือหลังการสอนการบวกเลขและการลบเลขเราให้ความสำคัญกับวิธีการเขียนตัวเลขและอักษรอย่างถูกต้องโดยเริ่มตั้งแต่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล1การสอนนับจำนวนและเขียนตามคำบอกเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปควบคู่กันให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลเลข7เลข4 8อ่านข้างนึงเป็น9ชูข้างมาก่อนมือข้างนึงเป็น8อ่านนับตั้งนานค่ะ10 11 12 13 14 15 16ต่อเท่าไหร่คะ17เก่งมากค่ะนวัตกรรมภาษาอังกฤษเราได้สร้างภาษาใหม่ที่เรียกว่าไทยกลิชซึ่งช่วยในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันให้ถูกต้องโดยจะเน้นการอ่านออกเสียงนักเรียนจะเริ่มฝึกอ่านออกเสียงก่อนจากนั้นจึงฝึกอ่านคำและอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันการใช้รูปภาพที่มีคำศัพท์กำกับช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ยังไม่เคยเรียนและสามารถเข้าใจความหมายได้ดีขึ้นนักเรียนจะสามารถอ่านคำศัพท์ได้หรือสามารถอ่านคำศัพท์ในประโยคต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษได้การฝึกอ่านประโยคจากรูปภาพสามารถดึงความสนใจของนักเรียนได้มากกว่าการอ่านประโยคธรรมดาและการที่รูปภาพและคำศัพท์สัมพันธ์กันจะช่วยให้นักเรียนลดการใช้ความจำและสามารถจดจำคำศัพท์ได้เกือบทุกคำโดยมองผ่านรูปภาพจุดเด่นของนวัตกรรมวิชาภาษาอังกฤษคือคำศัพท์ทุกคำจะมาพร้อมกับรูปภาพซึ่งใช้แสดงความหมายและมีคำศัพท์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเขียนกำกับบนรูปภาพนิทานในหนังสือฝึกอ่านภาษาไทยและหนังสือฝึกอ่านภาษาอังกฤษเป็นเรื่องราวที่สร้างขึ้นตามบริบทสังคมไทยและมาพร้อมกับรูปภาพประกอบนิทานหนึ่งเรื่องจะมีความยาวประมาณ 100-200 ประโยคการสอนนั้นหรือการเรียนรู้นักเรียนนั้นมันจะรอไม่ได้ดังนั้นในแนวคิดของผมก็คืออยากจะขอความร่วมมือจากโรงเรียนเอกชนมูลนิธิ
ที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษาแล้วก็นำมาช่วยโรงเรียนเราซึ่งไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นโรงเรียนปฏิบัติการอย่างเดียวยังจะขอให้มูลนิธิแล้วก็โรงเรียนที่มีศักยภาพเหล่านี้ช่วยกับโรงเรียนในเครือข่ายทุกโรงมีการเสริมทักษะเด็กให้สามารถฝึกการเขียนการจำนะอย่างคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับตอนนี้เด็กก็จะสามารถในอนุบาล1กับอนุบาล2เนี่ยก็จะสามารถในเรื่องของรู้จักตัวเลขนะครับแล้วก็การบวกการลบได้ในเบื้องต้นตามระดับชั้นเนื่องจากว่าสื่อของท่านเนี่ยเข้าใจง่ายแล้วก็ท่านจัดเป็นหมวดหมู่ที่คุณครูสามารถที่จะสอนทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนหรือว่าตามสถานที่ต่างๆถ้าเด็กเล่นหรือว่ามีกลุ่มเล็กๆเนี่ยคุณครูก็สามารถใช้ตัดคำตามเด็กเล่นด้วยแล้วก็เรียนด้วยค่ะ